สวัสดีครับใครชอบกินปิ้งย่างเนื้อย่างอยากจะหาร้านเนื้อดีๆวัตถุดิบคุณภาพสูงวันนี้มีร้านมาแนะนำนะครับชื่อร้านยากินิกุรินร้านจะอยู่ในโครงการ Little Walk ถนนกรุงเทพกรีฑาเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับร้านจะอยู่เยื้องๆกับวิลล่ามาร์เก็ตที่จอดรถเยอะมากจอดหน้าร้านได้เลยที่นี่เป็นพรีเมียมยากินิกุนะครับมีเนื้อวากิว A5 ทั้งเนื้อญี่ปุ่นและเนื้อออสเตรเลียนะครับมี lobster เป็นๆจากตู้เลยเมนูอลาคาร์ทนะครับอาหารญี่ปุ่นหลากหลายเมนูทั้งซูชิซาซิมิยากิโทริสลัดสเต็กของกินเล่นข้าวหน้าต่างๆร้านเล็กๆแต่ดูพรีเมียมมากๆนะครับโต๊ะไม่ค่อยเยอะแนะนำให้โทรจองก่อนนะครับเริ่มกันที่ไฮไลท์เลยครับนี่คือท็อป3วากิวยากินิกุรินเซตนะครับราคา2599จะประกอบด้วยเนื้อมัตสึสกะริบอายเนื้อคาโกชิมะริบอายและเนื้อโอมิชาบุตงนะครับมีมาให้อย่างละ3ชิ้นจัดมาบนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหับเงินหับทองหรือเปล่าครับแต่ว่ามันดูหรูหราอลังการสมราคามากๆนะครับด้านบนสุดเป็นเนื้อมัตสึสกะเป็นเนื้อวากิวหรือเนื้อญี่ปุ่นพันขนดำนะครับขนมันจะดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับเลี้ยงอยู่ในฟาร์มของเมืองมัตสึสกะหรือใกล้เคียงครับเป็นวัวที่ถูกเลี้ยงอย่างดีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วเขาก็เชื่อกันว่าถ้าวัวไม่เครียดเนื้อมันจะนุ่มอร่อยนะครับดูไขมันที่แทรกกระจายตัวในชิ้นเนื้อเป็นลวดลายหินอ่อนสวยงามมากจนคนขนานนามว่าเป็นงานศิลปะแห่งเนื้อญี่ปุ่นเลยนะครับทำสุกี้ชาบูก็ได้นะครับเป็นปิ้งย่างก็ดีแต่ที่นี่คือต้องเอามาย่างบนเตาถ่านครับการย่างก็ต้องระวังนิดนึงอย่าให้มันแห้งจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยโรยเกลือพริกไทยเบาๆเท่านั้นเองรสสัมผัสชุ่มฉ่ำแทบจะละลายในปากเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมได้ทั้งกลิ่นและรสชาติของเนื้อแบบเต็มที่เลยครับชั้นต่อมาอันนี้เป็นเนื้อคาโกชิมะริบอาย A5 เหมือนกันนะครับเนื้อคาโกชิมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Best of the Best ของญี่ปุ่นเช่นกันเป็นเนื้อวากิวขนดำจากจังหวัดคาโกชิมะส่งเข้าประกวดนะครับแล้วก็เคยได้แชมป์วากิวโอลิมปิกด้วยสำหรับสายเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าก็คงรู้ถึงความอร่อยของเนื้อจากเมืองนี้นะครับการเลี้ยงวัวก็พิถีพิถันมากนะครับเขาจะทำให้วัวผ่อนคลายที่สุดเป็นวัวพันธุ์ญี่ปุ่นที่ถูกเลี้ยงดูบนเกาะคิวชูนะครับซึ่งรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การเลี้ยงก็จะเน้นขุนวัวด้วยสูตรอาหารเฉพาะทำให้เนื้อเป็นลายหินอ่อนสวยงามมีองค์ประกอบระหว่างมันกับเนื้อที่สมดุลนะครับให้รสชาติที่เข้มข้นรสสัมผัสนุ่มนวลอร่อยเกินห้ามใจนะครับต่อมาล่างสุดคือโอมิชาบุตงครับอันนี้เป็นเนื้อที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันมานานแสนนานเป็นวากิวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเนื้อวัวชั้นเลิศของญี่ปุ่นเลยนะครับปัจจุบันนิยมเลี้ยงอยู่ในจังหวัดชิกะครับเป็นเนื้อที่มีลายเนื้อละเอียดอ่อนและนุ่มรสชาติหวานหอมโดดเด่นเป็นเนื้อที่หากินยากด้วยนะครับต้องเป็นร้านพรีเมียมแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้กินถ้าใครเป็นสายเนื้อแบบนุ่มละลายสไตล์นี้ก็ต้องยอมเซตนี้แหละครับถ้าไม่จูใจก็สามารถสั่งเพิ่มมาเป็นถาดแยกมาได้นะครับไม่ต้องรวมเป็นเซตแบบนี้ก็ได้ถาดนี้เป็นเนื้อโอมิชาบุตงเหมือนกันนะครับราคา1299ก็จะได้5ชิ้นต่อมาข้ามมาทางเนื้อแองกัสบ้างครับเราสั่งมาเป็นถาดนะครับอันนี้เป็นเนื้อแองกัสใบพายราคา399ครับส่วนนี้หลายคนก็ชอบนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อมีเอ็นเป็นเนื้อที่นุ่มหอมกินได้เยอะแบบไม่เลี่ยนนะครับย่างแบบสุกข้างนอกข้างในยังฉ่ำอยู่จิ้มกับน้ำจิ้มที่ชอบได้เลยมี3แบบนะครับเป็นน้ำจิ้มยากินิกุสูตรเด็ดของทางร้านแล้วก็มีน้ำจิ้มสไตล์โคชูจังด้วยน้ำจิ้มก็เด็ดเลยเข้ากับเนื้อมากๆนะครับแล้วก็ถาดนี้ครับเป็นเนื้อแองกัสคารูบิราคา359นี่คือเนื้อส่วนบริเวณอกถึงท้องนะครับมีไขมันปะปนอยู่ค่อนข้างมากแต่มันเนี่ยจะแยกชั้นกับเนื้อไม่ได้ปนเป็นลายหินอ่อนนะครับผมชอบมากนะอันนี้ต้องย่างเท่านั้นและยิ่งย่างเตาถ่านแบบนี้นะครับความร้อนมันโดนเนื้อโดยตรงมันจะหอมมากๆก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าอยากสัมผัสเท็กเจอร์เนื้อที่ได้เคี้ยวไม่เน้นละลายก็มาทางแองกัสดีกว่านะครับแล้วก็แนะนำเลยอันนี้อย่าลืมสั่งนะครับข้าวผัดกระเทียมเอามากินกับเนื้อย่างนะฮะข้าวผัดกระเทียมเขาอร่อยมากทำไมเขาทำอร่อยขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ราคา79 บาทครับอร่อยเกินราคานี่ผมบอกเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเป็นอูนิครับมาเป็นแพเลยราคา1299กินกับข้าวห่อสาหร่ายครับอูนิเขาก็พรีเมียมเป็นสายพันธุ์บาฟุนนะครับที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนครีมมี่อร่อยมากต่อมาเป็นปูไข่ดองครับตัวนี้ตัวใหญ่มากราคา548 บาทเมนูที่นี่เขาจะเสิร์ฟมาเป็นเซตนะครับมักจะมีข้าวผักซุปน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับอย่างปูไข่เนี่ยก็ถือว่าโหดเลยครับไข่ปูเยิ้มๆดองมาได้รสชาติเค็มหวานกำลังดีกินกับข้าวห่อสาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆอร่อยมากครับเมนูปูอย่างสุดท้ายก็เป็นคานิมิโซะครับก็ทำจากมันปูเอามาย่างก่อนเพื่อความหอมกลิ่นและรสชาติเป็นปูชัดเจนหอมมันสุดๆครับส่วนของหวานก็บริการฟรีนะครับเป็นไอศกรีมแบบมินิมอลมีส้มยูสุเปรี้ยวหวานสดชื่นกับไอศกรีมชาเขียวที่หอมเข้มข้นปิดมือด้วยความประทับใจครับเต็มอิ่มแบบพรีเมียมใครที่เป็นสายเนื้อพรีเมียมนะครับแนะนำร้านนี้เลยครับยากินิกุรินครับเปิดทุกวันตั้งแต่11 โมงถึง 4 ทุ่มนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ